นี่คือเมืองสยามเมืองแห่งรอยยิ้มนะครับเมืองที่เรามีระบอบประชาธิปไตยของเราแบบนี้นะครับแต่ระบอบประชาธิปไตยของเรานั้นสิ่งที่ประชาธิปไตยแบบไทยๆต้องการมากที่สุดเดี๋ยวนี้คือขอให้คนไทยรักกันหันหน้าเข้าหากันจะเป็นฝ่ายใดก็ตามท่านคือคนไทยท่านกรีดเลือดมาท่านก็คือคนไทยนะครับเลือดบรรพบุรุษของท่านที่ท่านกรีดมาก็คือเลือดบรรพบุรุษที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะครับวันนี้ผมพูดเยอะพูดแรงแล้วก็ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าขอให้หยุดวาทกรรมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สักทีปล่อยให้ทุกอย่างมันไปตามคันลองใครไม่ดีมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยงานด้วยฝีมือนะครับถ้าผมไม่ดีผมทำไม่ดีผมก็ต้องถูกย้ายถูกอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้โอกาสกันเกมใครเกมมันนะครับแต่เมื่อกรรมการตัดสินแล้วก็มาโทษกรรมการนะมวยชกกันไอ้นี่แพ้ก็มาโทษกรรมการถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่มีวันจบวัฒนธรรมแห่งการล้างแค้นแห่งการไม่พึงพอใจกันไม่มีบรรจบทำยังไงถึงจะจบผมบอกไปแล้วนะว่าเนี่ยเดี๋ยวพูดแรงไปเลิก